สวัสดีค่ะพบกับรายการ Happy News Day เวลาเพลินข่าวนะคะวันนี้อยู่กับเจน่าเจน่าเลนพาเมลี่ค่ะแล้วก็จะโลธนภัทรสุภาวรรณาวิวานะครับแหมวันนี้นึกว่าอยู่กับเจน่าเพอร์รี่ Roar นี่ใส่ชุดนี้นึกถึงเพลง Roar เลยนะฮะใช่ค่ะน่ารักน่ารักนะครับร้องเพลงได้ไหมได้เลยอ่ะลองดูฮะอย่าเลยค่ะเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนครับผมแต่ว่าข่าวแรกในวันนี้นะครับเราจะพูดถึงหนังสือเสียงกันค่ะคือแต่ก่อนเนี่ยต้องบอกเลยว่าหนังสือเสียงอาจจะไม่ได้รับความนิยมเท่ากับการอ่านหนังสือหรือว่าการดูเป็นภาพเคลื่อนไหวที่เป็นแบบวิดีโอนะฮะแต่ว่าปัจจุบันนี้นะครับสื่อประเภทเสียงได้รับความนิยมมากขึ้นนะครับทำให้ศิลปินแห่งชาติอย่างคุณธีรภาพโลหิตกุลนะครับได้นำหนังสือสารคดีของตัวเองเนี่ยมาทำเป็นหนังสือเสียงรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามชมพร้อมๆกันเลยครับไม่ไกลกันลูกชายของหล่อนซึ่งอยู่ในสภาพที่ทรุดโทรมทั้งร่างกายและจิตใจกำลังลงมีดชำแหละร่างแม่คำแป้นร่างที่ไร้วิญญาณอย่างอิดโรยเนิบนาบแม้ผ่านมาแล้วเกือบ3ทศวรรษแต่เรื่องราวของช้างพังแม่คำแป้นยังคงชัดเจนอยู่ในหัวใจของธีรภาพโลหิตกุลในฐานะผู้ถ่ายทอดโศกนาฏกรรมริมฝั่งมูลในงานเขียนสารคดีสายน้ำและความทรงจำเพราะเป็นผลงานที่ใช้เวลาเขียนยาวนานถึง10ปีและเคยรวมเล่มพ็อกเก็ตบุ๊กมาแล้วถึง6ชุดในวันที่สื่อเสียงกลับมามีบทบาทพร้อมกลุ่มผู้ฟังจำนวนมากนักเขียนวัย64ปีจึงเลือกนำผลงานชิ้นสำคัญ3ทศวรรษสายน้ำและความทรงจำมาเปลี่ยนรูปแบบจากตัวอักษรสู่หนังสือเสียงฟังสบายที่หวังให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมสารคดีเนี่ยอาจจะมันจะได้ผ่านสื่อหลายช่องทางมีวิทยุโทรทัศน์ประจันมี YouTube มี Facebook มี Podcast นี่จะกี่ช่องทางจะกี่ Channel ก็ตามเนี่ยแต่ว่าหัวใจสำคัญของสารคดีคุณต้องจับประเด็นให้ชัดเจนหนังสือเล่มนี้อ่านหลายรอบเพราะว่าจัดพิมพ์มาแล้วหลายปีเนาะแต่วันที่เราตัดสินใจหยิบมาเป็นต้นแบบหนังสือเสียงสารคดีเนี่ยเหมือนปัดฝุ่นใหม่เลยเริ่มต้นใหม่เลยเพราะว่าเสน่ห์ของสื่อเสียงคืออะไรรู้ไหมเพราะว่าฟังที่ไหนก็ได้คุณจะอยู่ในห้องน้ำคุณจะตื่นนอนคุณจะก่อนนอนหรือคุณจะนั่งรถขับรถคุณก็ฟังได้ซักผ้าก็ฟังได้เพราะฉะนั้นคำว่าสื่อเสียงเนี่ยทะลุทะลวงเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายมากๆเลยเพราะฉะนั้นเราจึงมีความรู้สึกว่าเราจะหยิบงานสารคดีเนี่ยเข้าถึงป้อนให้ถึงแบบประตูบ้านความตั้งใจเดิมของธีรภาพโลหิตกุลคือการได้ภาคหนังสือเสียงสารคดีชิ้นนี้ด้วยตัวเองหากเพราะสถานการณ์โควิด-19 ที่ยังตึงเครียดทำให้การผ่าตัดฝังขั้วไฟฟ้าเพื่อรักษาโรคพาร์กินสันถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดจึงยังไม่สะดวกในการลงเสียงและแม้ต้องต่อสู้กับโรคนี้มานานถึง17ปีแต่กลับไม่เคยเป็นอุปสรรคต่อหัวใจและไฟในการทำงานไม่ว่าให้เจ็บที่เราเป็นอยู่เนี่ยทำให้เขียนเสียงได้ช้าลงน้อยลงการเดินทางออกไปหาข้อมูลเนี่ยก็อาจจะลำบากหน่อยงานที่เขียนไว้แล้วเนี่ยจากตัวหนังสือเนี่ยก็มาเป็นเสียงให้สัญชาติเนี่ยแพร่หลายไปความมุ่งมั่นของนักแสดงยังเหมือนเดิมสารคดีมีชีวิตที่เคยเล่าเรื่องราวของผู้คนผ่านตัวอักษรถูกนำมาแต่งเติมสีสันอีกครั้งในรูปแบบหนังสือเสียงซึ่งนอกจากจะเข้าถึงคอสารคดีได้มากขึ้นยังมีคุณค่าในการเล่าความจริงอย่างสร้างสรรค์ซึ่งเป็นแนวทางที่ธีรภาพโลหิตกุลยึดถือและเป็นแรงบันดาลใจแก่นักเขียนรุ่นใหม่เสมอมานี่แหละครับข้อดีของหนังสือเสียงนะครับก็สามารถเปิดฟังได้ทุกที่ทุกเวลานะครับอย่างเช่นตอนเดินทางตอนขับรถหรือว่าทำอะไรก็ตามแต่เนี่ยสามารถฟังได้ตลอดเลยนะฮะแล้วก็เชื่อว่าการที่คุณธีรภาพครับนำหนังสือสารคดีของตัวเองมาทำเป็นหนังสือเสียงแบบนี้หลายคนเนี่ยอยากจะฟังนะโดยเฉพาะคนตาบอดครับก็สามารถเพิ่มโอกาสให้พวกเขาเนี่ยได้เข้าถึงหนังสือดีๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับค่ะยังไงก็ขอเป็นกำลังใจกับคุณธีรภาพด้วยนะคะขอให้หายป่วยไวๆนะคะจะได้มีผลงานหนังสือเสียงออกมาให้เราฟังเรื่อยๆค่ะครับผม
มเอาละค่ะจากเรื่องของงานเขียนนะคะไปต่อกันที่เรื่องของงานฝีมือค่ะวันนี้นะคะจะพาเจโร่แล้วก็คุณผู้ชมนะคะไปดูงานปักนะคะที่ใช้เทคนิค black work นะคะก็คือลักษณะของงานปักนี้ก็เหมือนกับการแรงเงาภาพไปบนผืนผ้านั่นเองค่ะงานปัก black work นี้นะคะจะมีที่มาอย่างไรนะคะและจะสวยงามขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะเพียงได้หรือเส้นไหมดำเพียงสีเดียวที่เหลือก็อยู่ที่จินตนาการและประสบการณ์งานปักในการสร้างสรรค์ให้ผืนผ้ามีลวดลายเหมือนกับภาพแรงเงาขาวดำตามรูปต้นฉบับที่เน้นการเล่นแสงเงาเป็นความท้าทายของเทคนิค Black Work ที่ครูนิตอภิปภาตั้งมนัสสุขุมครูสอนงานฝีมือเดินทางไปศึกษาด้านงานปักเพิ่มเติมถึง Royal School of Needlework กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษสถาบันสอนงานปักเก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกจนได้วิชางานปักในราชสำนักของยุโรปย้อนไปถึงศตวรรษที่16เรื่องจริงเนี่ยกำเนิดมันคือที่สเปนแต่ตอนนั้นอังกฤษเขาแผ่อาณานิคมไปใช่ไหมคะแล้วเขาก็เอางานนี้กลับมาที่พระราชวังตอนแรกๆเนี่ยก็จะเป็นงานชั้นสูงอยู่ในพระราชวังแต่ว่าในยุคสมัยเนี้ยเราก็เอามาปักเป็นอะไรก็ได้ละมันเป็นงานที่มีเสน่ห์มากแล้วก็ท้าทายมากเพราะว่าเราต้องตอบโจทย์ในแต่ละขณะว่าแสงเงาขนาดนี้เราจะใช้ไหมประเภทไหนซึ่งมีแล้วแต่เราจะเลือกแล้วเราจะใช้แพทเทิร์นอะไรเพื่อสะท้อนมันออกมาประสบการณ์ในห้องเรียนงานฝีมือชั้นสูงที่อยู่ในบรรยากาศของพระราชวังแฮมป์ตันคอร์ทแพลเลสอายุกว่า500ปีและยังมีการเรียนการสอนงานฝีมือหลากหลายเปิดโลกใหม่ให้ช่างปักได้ทั้งเทคนิคทักษะและมุมมองด้านวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรเริ่มต้นกับงานคูเวลจาโคบินถ่ายทอดความงามจากธรรมชาติในแบบเหนือจริงขณะที่ซิลเชดดิ้งงานปักบนผ้าไหมต้องให้ได้ลวดลายสมจริงที่สุดเทคนิคแคนวาสงานปักสามมิติด้วยขนแกะหรือแม้แต่เทมาริลูกบอลมงคลในวัฒนธรรมญี่ปุ่นและยังได้ประสบการณ์ใหม่ในห้องเรียนต่างแดนที่ออกแบบให้เน้นการเรียนรู้ด้วยตัวเองสัปดาห์แรกที่ไปนี่เปิดโลกทัศน์มากไปถึงแล้วเห็นฝรั่งคนหนึ่งอ่ะเขาทำงานทองเป็นหมูบินหมูบินนะคะก็ถามเขาว่ายูคิดได้ไงอ่ะยูทำหมูบินน่ะเป็นงานทองอ่ะคือเราเป็นคนตะวันออกเราจะไม่ชินกับเรื่องพวกนี้เราจะชินกับงานทองที่อยู่ในวัดอยู่ในวังแล้วก็เป็นของที่มันศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมคะแต่จริงแล้วอะงานปักเนี่ยมันไม่จำกัดเขาจะสามารถพึ่งพาตัวเองได้เยอะคือขออนุญาตใช้คำภาษาอังกฤษคือ independent ก็คือเขาต้องช่วยเหลือตัวเองให้มากที่สุดแล้วคนสอนเนี่ยเราจะไม่เรียกว่า teacher เขาจะไม่ใช่ครูที่มายืน lecture ไม่เลยคือเราต้องศึกษาเองสมมุติว่าเราทำ black workเราต้องไปศึกษาว่า Black Work คืออะไรสั่งสมฝีมือด้านเย็บปักถักร้อยมาตั้งแต่อายุ12ปีจนถึงวันที่ลาออกจากงานประจำเปิดสตูดิโอสอนงานควิ้วก่อนจะลัดฟ้าไปไกลเก็บเกี่ยวความรู้ใหม่และส่งต่อเปิดประตูบานใหม่ให้กับคนรักงานปักโดยเชื่อว่าเป็นงานฝีมือที่สามารถนำหลายๆเทคนิคมาผสมผสานเพื่อสร้างสรรค์ผลงานได้ไม่รู้จบเทคนิคงานปักแบบ black work นะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็เหมือนกับการที่เราวาดภาพแรงเงาด้วยดินสอนะคะแต่ว่าถ่ายทอดลงไปบนผืนผ้าแทนก็สวยงามแล้วก็มีเอกลักษณ์มากๆเลยใช่เลยนะครับจริงแล้วผมก็เพิ่งทราบนะครับว่าที่ต่างประเทศเนี่ยเขามีสถาบันที่เปิดสอนในเรื่องของงานปักแล้วก็งานฝีมือแบบนี้โดยเฉพาะเลยนะครับก็เลยได้ว่าเหมาะมากๆสำหรับคนที่หลงใหลในเรื่องของงานปักแล้วก็งานฝีมือถือว่าเป็นผลงานทางศิลปะที่น่าสนใจจริงๆเลยนะครับใช่แล้วล่ะค่ะเอาละค่ะช่วงนี้รายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกับรายการ Have a News Day เวลาเพลินข่าวได้อีกครั้งนะคะทาง ALTV ช่อง4ทีวีเรียนสนุกค่ะและสามารถรับชมรายการของเรานะคะผ่านทางเว็บไซต์ www.altv.tv ค่ะครับหรือว่าติดตามพวกเราเพิ่มเติมได้อีกนะครับทั้งทาง Facebook แล้วก็ YouTube ครับ /altv4 นะครับมีคำแนะนำติชมเนี่ยส่งไปได้ที่อีเมลของเราครับ have a new day@altv.tv นะครับหรือว่าจะแอดมาเป็นเพื่อนกับเราได้นะครับที่ line @altv4 ครับ
ับผมแต่ว่าวันนี้ครับจะโลกับเจน่าต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย